สวัสดีค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ของทางร้านนะคะเราจะมาแนะนำแนววิธีการติดสติกเกอร์ไดคัทก่อนอื่นค่ะเราก็จะทำความสะอาดพื้นที่ผิวที่เราจะติดเนาะนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวเทปเนาะเราก็จะแกะตัวนี้นะคะค่อยๆลอกแบบนี้ตัวนี้ก็จะดึงพอจับตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวสติกเกอร์ที่จะดึงตัวสติกเกอร์แบบนี้สติกเกอร์แบบนี้นะคะแบบนี้เราก็จะค่อยๆนี่ค่อยๆขยับนะคะสมมุติเราต้องการติดตั้งประมาณนี้นะคะเราก็จะวางตำแหน่งที่เราต้องการติดนี่นะคะเราค่อยๆลูดเขาเนาะให้สนิทกับพื้นที่ผิวนะคะไล่ทีละตัวได้เลยนะคะแบบนี้เราก็จะค่อยๆนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะพอเราติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะลูดให้ตัวสติกเกอร์โลโก้เกรย์เนี่ยสีเทาเนี่ยค่ะติดสนิทบนพื้นที่ผิวก่อนแบบนี้เนาะหลังจากนั้นค่ะพอเราติดทิ้งไว้สักพักนะคะเราก็สามารถจะแกะตัวสติกเกอร์ตัวด้านนอกนะคะค่อยๆแกะเบาๆแบบนี้แบบนี้เราก็จะสามารถรอกแบบนี้แบบนี้เรียบร้อยนะคะสติกเกอร์ตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ไรคัทนะคะสำหรับตัวนี้ตัว E เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ระวังนิดนึงแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยเขาได้คัดตัวส่วนของส่วนเกินเนี่ยของตัว E ออกมาให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยสำหรับตัวสติกเกอร์ไดคัทโลโก้เกรย์ค่ะสามารถจะรับฟรีนะคะได้ที่ร้านหรือสำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะที่ต้องการจะสั่งซื้อสินค้าอยู่แล้วก็สามารถแจ้งทีมงานเพื่อขอรับตัวสติกเกอร์โลโก้เกรย์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ